ตอนอาตมาจบมัธยมปลายอยากทำงานไม่อยากใช้สมองเลยก็เลยไปสมัครงานในโกดังยกของหนักทุกวันรู้สึกมีความสุขแล้วก็ทำงานที่ก่อสร้าง ก็มีความสุขดีนี่เก็บเงินพอสมควรแล้วจะออกเดินทางไปอินเดียตอนนั้นอายุ17ปีกว่าช่วงแรกก็จะต้องลงลอนดอนก่อนจะนั่งรถไฟไปโยมพ่อไปส่งสถานีรถไฟไปถึงสถานีรถไฟพ่อไม่พูดอะไรเลยพอถึงสถานีรถไฟจอดรถเปิดท้ายรถเอาแบ็คแพ็คออกจากท้ายรถพ่อยังไม่พูดอะไรพอสุดท้ายพ่อก็พูดว่าอย่าลืมส่งจดหมายถึงแม่นะแล้วก็ลากันอันนี้ก็คือวัฒนธรรมของผู้ชายอังกฤษในสมัยก่อนห้ามพูดถึงความรู้สึกของตัวเองแค่ขอให้ส่งจดหมายถึงพ่อก็ยังไม่พูดขอส่งจดหมายถึงแม่เรื่องน้ำตานี่ไม่ต้องพูดถึงห้ามไม่ให้มีเป็นอันขาดไม่จำไม่ได้ว่ากอดกันหรือไม่กอดกันอาจจะไม่ได้กอดสมัยก่อนคนอังกฤษต้อง stiff upper lip ลูกผู้ชายไม่ให้แสดงความรู้สึกแต่โยมพ่ออาตมาเป็นคนเด็ดขาดแต่โยมพ่อบอกว่า no no คือ no เถียงยังไงก็ no เอาเล่าไม่ได้ใช้อารมณ์ใช้เหตุผลเป็นชั่วโมงก็ยัง no เหมือนเดิมรู้สึกขัดข้องใจ frustrate พอสมควรแต่โตมาพอมันมาอยู่ที่วัดประพงต้องอยู่ภายในกรอบของพระวินัยเอ๊ะทำไมมันง่ายดี อะไรๆมันก็ได้คงห้ามอะไรโนคือโนโอ้จึงเห็นอานิสงส์จึงเห็นบุญคุณของคุณพ่อมากวันนี้29มกราครบ10ปีพอดีตั้งแต่โยมพ่ออาตมาเสียชีวิตก็เลยจะลึกถึงโยมพ่อ โยมพ่ออาตมาตอนเกษียณแล้วเป็นคนชอบช่วยคนอื่นแล้วมีสองอย่างมีชื่อเสียงในหมู่บ้านและในถนนเรื่องการซ่อมของขายนาฬิกาเสียเครื่องดูดฝุ่นเสียอะไรเสียเนี่ยไม่ต้องไปที่ไหนไปฝากโยมพ่อโยมพ่อก็ซ่อมให้ฟรีไม่คิดเงินเรื่องที่สองสัตว์ป่วยเจอนกปีกหักเจอสัตว์เล็กสัตว์น้อยพาให้โยมพ่อจะดูแลจนหายแล้วปล่อยโยมพ่ออาตมาจะชอบเลี้ยงสัตว์แต่ก่อนนี้จะชอบนกพิราบเลี้ยงนกพิราบหลายปีต่อมาก็มีทั้งสุนัขทั้งเป็ดชอบเลี้ยงเป็ดฮะ
มีสารพัดที่จะชอบสัตว์เล็กสัตว์น้อยแต่ว่าเป็นพุทธไหมถึงก็ไม่เคยบอกว่าเป็นพุทธแต่อาตมาว่าถ้าได้เจอพุทธศาสนาตอนนุ่มอาจจะไม่มีอาตมาทุกวันนี้ก็ได้ฝนนิสัยท่านเนี่ยเป็นคนเรียบง่ายเป็นคนไม่ชอบวุ่นวายชอบเงียบๆชอบอ่านหนังสือคือโยมพ่ออาตมาจบยังต้องโยมพ่ออาตมาอยู่ในครอบครัวที่ยากจนมากมีพี่น้องถึง 8-9 คนมั้งอยู่ในบ้านเล็กๆเตียงก็มีอันเดียวตอนเล็กเนี่ยก็ฝังนี่สี่คนแต่ตอนเด็กที่เราโยมพ่ออยากสอนลูกจะสอนถึงความยากลำบากตอนเด็กแต่พวกเราไม่ดีเนี่ยอาตมากับพี่สาวก็น้องชายพอโยมพ่อจะเราโอ้ทุกวันนี้มันง่ายกว่าสมัยโกนโอ้ยสมัยโกนี่มันยากลำบากเราไปเพื่อจะสอนให้เราอดทนสอนแต่เราก็จะทำโอ้พ่อหยุดทนไม่ไหวจะรอเรียนกันพ่อมันเวอร์ไปนั่นเราถึงว่าช่วงไม่มีรองเท้าโอ้ในเรื่องไม่มีรองเท้าใช่เนี่ยนะจะเป็นเรื่องใหญ่พอท่านเล่าเนี่ยเราก็จะเอาอีกแล้วเรื่องไม่มีรองเท้าใช่แต่ก็จะว่าไม่เคารพแล้วก็เคารพแต่มันก็เคารพแบบอังกฤษแบบต้องมีการหัวเราะกันมั่งบางทีก็จะทำเหมือนสีไวโอลินอันนี้ก็เป็นสัญญาณว่าเวอร์ไปตอนท่านมาเมืองไทยครั้งล่าสุด10 ปีที่แล้วท่านก็พาก็ไปปักช่องท่านก็นอนอยู่ในห้องแม่แต๋วอยู่ที่ปักช่องไม่ลุก2วันนึกว่าเป็นเจ็ดแรงรุนแรงหรืออะไรก็ไม่รู้อาตมาก็ยังไปนวดหลังเนี่ยคิดว่าเมื่อยธรรมดาก็เชิญคุณหมอที่พักอยู่ที่นั่นมาดูหลังของคุณพ่อเลยวันนี้มันแข็งมันเป็นอาการของคนที่มีทุกขเวทนาอย่างรุนแรงแล้วก็หมอก็ยังงงว่าทำไมถึงเดินทางมาเมืองไทยได้แต่อาตมาก็รู้ดีว่าไม่อยากให้โยมแม่ผิดหวังที่จะได้มาเยี่ยมพาลูกชายแต่พ่อเองก็คงรู้ตัวว่าป่วยมากแต่ก็อยากมาเป็นครั้งสุดท้ายแต่ไม่เคยบอกใครเนี่ยโยมพ่ออาตมาทรมานเท่าไหร่ไม่เคยให้ใครทราบก็เลยพาไปโรงพยาบาลที่กรุงเทพไป MRI ก็ยังไม่รู้เป็นอะไรพอได้ผล MRI คุณหมอนิมนต์อาตมาไปดูปรากฏว่าเป็นมะเร็งครั้งสุดท้ายอยู่ที่กระดูกสันหลังทีนี้อาตมาเรามีหน้าที่ต้องไปบอกพ่ออยู่ในห้องอาตมาเนี่ยพอเลยดู MRI พอเป็นมะเร็งครั้งสุดท้ายพอก็เฉยๆแล้วไม่เป็นไรลูกมันอายุมากแล้วผมดูชีวิตผมครอบครัวผมชีวิตการทำงานทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ดีแล้วไม่เป็นไรอาตมาประทับใจมากก็เลยพาท่านกลับขึ้นเครื่องกลับ
อันลอนดอนเลยสามีของโยมนุ้ยไปรับไปส่งที่บ้านหลังจากนั้นก็ไปใช้แสงไม่ใช้แสงพอเป็นพิธีเฉยๆก็คราววันหนึ่งไปโรงพยาบาลกับเพื่อนโยมพ่อขับรถไปอาตมาเป็นมีหน้าที่เข็นรถเข็นและเข้าไปในห้องคนรอคิวใช้แสงคนเยอะเลยแล้วหน้าตาเนี่ยเศร้าพบพอดีผู้หญิงคนหนึ่งเขาเห็นอาตมาเข็นพ่อเข้าไปตาอะมีความสุขมากวิ่งมากอดอาตมาเลยเข้าเป็นพูดแบบกอดได้ฮะคือเป็นแบบสายทิเบตอะไรเงี้ยอาตมาก็เฉยๆไม่ได้คิดอะไรเรียกว่าทำบุญนี่ก็อยู่กับครอบครัวช่วงคริสต์มาสปีใหม่ซึ่งเป็นครั้งแรกถึง30กว่าปีก็มีความเป็นห่วงทางเมืองไทยอย่างหนึ่งคือบ้านพ่อก็เลยบอกว่าจะกลับมาสอนรีทรีตบ้านพ่อก่อนแล้วก็กลับมาใหม่เพราะว่าตอนนั้นอาการดูจะทรงตัวก็มาที่นี่ได้หนึ่งวันก็ได้ข่าวว่าโยมตาเสียชีวิตมาได อีกวันสองวันโยมพ่อจะไม่ไหวแล้วจะเข้าฮอสปิสแล้วก็เลยขึ้นเครื่องกลับไปก็ได้เจอโยมพ่อก่อนเสียชีวิตสองวันตอนอาตมากลับจากอินเดียเนี่ยกลับไปสมัยนั้นพี่สาวของพ่อไปเยี่ยมบ้านคุยไปคุยมา หน้าคนเนี้ยบอกว่าใครๆก็รู้ว่าพ่อรักชอนมากที่สุดรักอาตมามากที่สุดใครๆก็รู้เหมือนกับเป็นเรื่องธรรมดาแล้วอาตมาบอกแล้วทำไมไม่มีใครบอกอาตมา อันนี้เป็นครั้งแรกที่เคยได้ยินก่อนนี้ แต่อาตมาก็เคยเขียนในหนังสือเลยที่ประทับใจยอมพอคือเถียงกันมากนะตอนอยู่ต้องเรียนหนังสือเรื่องผมคือพ่อแม่เป็นห่วงเรื่องอาตมาเป็นฮิปปี้การแต่งตัวก็เป็นฮิปปี้ผมก็ยาวแล้วเพื่อนก็เป็นฮิปปี้พ่อจะบังคับให้ตัดผมเราไม่ได้มันไม่ใช่ผมของพ่อเป็นไม่มีสิทธิอะไรมาตัดผมเราก็เลยไม่ยอมครั้งแรกที่เกิดมันก็เป็นสงครามกลางเมืองอยู่ในบ้านเป็นสนาจนอาตมาแบบงอนแล้วเข้าไปในตลาดแล้วก็โกนเลยในตอนนั้นอายุแค่13ปี14ปีอะไรนะ14นะเดินเข้าไปในบ้านหัวโลนเลยพอใจไหม นี่อาตมาก็ร้ายเหมือนกันนะทำไมกันต่อมามันก็อันนี้ต่อมา 2-3 ปีนี่ก็ยาวอีกนะพ่อก็เถียงกันไปมาแล้วอันนึงพ่อก็ให้คำขาดว่าต้องตัด
วันนี้นะไม่ตัดแล้วมันจะเป็นเรื่องนะอาตมาก็ไม่ตัดก็กลับมาด้วยตอนกลางวันพ่อจะไปปกตินิสัยพ่อก็ต้องไปผับไปกินเบียร์ช่วงกลางวันประดังความสำรวมมันก็ไม่ดีเท่าที่ควรนะแต่วันนั้นรู้สึกอาจจะกินเบียร์มากกว่าวันธรรมดาเพราะเครียดเรื่องลูกทีนี้ที่อาตมาจำได้ก็คือเดินเข้าไปในห้องรับแขกพ่อเห็นว่ายังไม่ตัดผมเห็นความโมโหเกิดขึ้นโกรธมากเดินเข้ามาแล้วสิ่งที่อาตมาไม่มีวันลืมคือโยมพ่อยกมือจะชกฮะซึ่งไม่เคยในชีวิตไม่เคยแม้แต่ครั้งเดียว แต่สิ่งที่จำได้คือพ่อกำลังจะแล้วรู้สึกตัวแล้วที่จำได้คือท่านมองมือท่านอย่างนี้ท่านรู้สึกตกใจสุดขีดว่ากำลังจะตีลูกแล้วรู้สึกอายแล้วรู้สึกเดินออกไปเลยเป็นวันที่อาตมาเรียกว่าพ่อก็รักเราจริงนะโกรธสุดขีดแล้วก็กินเบียร์มาซึ่งไม่ค่อยจะสำรวมแต่ยังไงถึงจะโกรธจะแค้นจะที่สุดสิ่งที่ท่านกลัวมากที่สุดคือกลัวจะทำร้ายลูกอันนี้ก็เป็นเรียกว่าจะเป็นหัวเลี้ยวหัวต่ออย่างหนึ่งในความสัมพันธ์กันอยู่ในบ้านต่อมาก็ดีขึ้นเพราะเราก็ตัดผมเหมือนกันทีนี้ที่หลังจากกลับจากอินเดียทีนี้ครอบครัวอาตมาเพราะว่าทั้งสองฝ่ายแต่ฝ่ายโยมพ่อโดยเฉพาะนี่ยากจนมาก อย่างโยมปู่อาตมาจะเป็นคนไปตามหมู่บ้านไปเก็บพวกเป็นจังแมนฮะไปเก็บจังของขยะของชาวบ้านเอาไปขายต่ออะไร โยมครอบครัวแต่มาไม่เคยมีใครเข้ามหาวิทยาลัยมาก่อนที่นี่อาตมาก็เรียนหนังสือดีตลอดตอนอายุ8ขวบเขาให้ขึ้นชั้นมาเรียนก่อนอายุ1ปียอมพ่อก็ภูมิใจมากนะก็ขึ้นชั้นเรียนก่อนเวลา1ปีก็ยังสอบที่1ตลอดเกือบทุกวิชาเว้นแต่วิชาศิลปะนี่ใช้ไม่ได้ไม่เก่งวิชาอื่นใช้ได้ทีนี้มันเป็นความหวังของพ่อว่าเราจะเป็นคนแรกในตระกูลที่จะเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยก็หวังว่าเราจะไปออกซฟอร์ดไปเคมบริดจ์ไปอาจจะเป็น นักวิชาการเป็นศาสตราจารย์เป็นอะไรเนี่ยแล้วนิสัยของพ่ออีกข้อหนึ่งเนี่ยไม่ชอบศาสนาคือชาวตะวันตกเวลาบอกว่าไม่ชอบศาสนาคริสต์เขาจะไม่พูดอย่างนั้นเขาจะบอกว่าไม่ชอบศาสนาก็จะเข้าใจว่าศาสนาคือศาสนาทั้งหลายแต่ไม่ชอบศาสนาให้ว่าเป็นเรื่องงมงาย ไม่เคยเห็นใครช่วยใครเลยมีหลักไม่มีเหตุมีผลอะไรท่านก็เป็นคนไม่ต้องเป็นคนปฏิเสธศาสนาตลอดพระนาตมากลับจากอินเดียเลยต้องบอกพ่อสองข้อ 1. ไม่เข้ามหาวิทยาลัยซึ่งเป็นความฝันของท่านตั้งแต่แทบจะตั้งแต่อาตมาเกิดเลยฮะข้อที่สอง
ก็จะไปอยู่เมืองไทยห่างจากอังกฤษถึงหมื่นกว่ากิโลข้อที่สามก็จะไปบวชเป็นพระจะเป็นนักบวชในศาสนาคือมันขัดใจท่านทุกข้อเลยฮะทั้งสามข้อแล้วเนื่องจากว่าเราเป็นตอนนั้นยังเป็นฝรั่งอยู่นะยังไม่เปลี่ยนทำไมคือไม่ใช่ไปขออนุญาตนะมันไปบอกอันนี้เรียกว่าถ้าเมืองไทยต้องขออนุญาตพ่อแม่ที่นี่เราเลยว่าแจ้งให้ทราบนี่เราจะไปแจ้งให้ทราบว่าจะไปอยู่เมืองไทยจะบวชเป็นพระนี่บอกพ่อก็หยุดคิดพักหนึ่งนางบอกว่าสิ่งที่พ่อต้องการคือต้องการให้ลูกมีความสุขถ้าลูกมั่นใจว่าการบวชเป็นพระจะทำให้มีความสุขพ่อไม่ขัดข้องเนี่ยคือนี่ความรักใช่ไหมนี่คือความรักที่ไม่มีเงื่อนไขยอมพ่อยอมทิ้งความต้องการความหวังในตัวอาตมาทุกอย่างเป็นเพราะว่าท่านไว้ใจว่าเราเป็นผู้มีสติปัญญาพอที่จะกำหนดแนวทางชีวิตของตนได้แล้วแล้วถ้าเราเห็นว่านี้คือเส้นทางที่เราพอใจที่เราเชื่อว่าจะนำไปสู่ความสุขพอไม่ว่าอะไรท่านบอกว่าเรื่องศาสนาลูกก็รู้ว่าผมไม่ค่อยจะอย่างนั้นนะศาสนาแต่ว่าถ้าเป็นที่พอใจของเราก็โอเคนะจะมาแล้วก็ ต่อมาพอทราบว่าจะอุปสมบทในพุทธศาสนาต้องขอให้ท่านเซ็นชื่อด้วยว่าอนุญาตให้อุปสมบทในพระพุทธศาสนาซึ่งบอกว่าท่านมีอำนาจนะถ้าท่านห้ามนี่จะบวชได้ยากท่านก็ยังเซ็นชื่อก็เลยว่ามีความจริงใจ ก็เลยกลายเป็นคนประทับใจยอมพ่อมากนี่ยอมพ่ออาตมาตอนหนุ่มเคยไปแอร์โชว์แล้วมีเครื่องบินตกต่อหน้าท่านคนตายก็เกิดกลัวเครื่องบินก็จะเป็นความกลัวที่มีเหตุผลบ้างเพราะว่าเคยเห็นเครื่องบินตกต่อหน้าด้านต่อมาก็อยากให้มาเยี่ยมที่นี่ก็อยากมามากแต่กลัวเรื่องเป็นอย่างนี้หลายปีจนกระทั่งยมแม่บอกว่าพ่อไม่ไปแม่ก็จะไปมากับเพื่อนก็เลยผู้หญิงสองคนมากันก่อนถ่ายรูปกันใหญ่อาตมาก็ทำเป็นอัลบั้มหนาเลยให้พ่อดูก็เป็นอย่างที่คิดความอยากมาชนะความกลัวมาและสุดท้ายท่านก็หลังจากนั้นท่านก็ไม่กลัวอะไรเลยก็เลยได้มาเมืองไทยหลายครั้งวันนี้ยังไม่ได้เทปมีท่านเล่าให้ฟังเลยว่าแบบแต่ว่ามันมีคติธรรมแฝงอยู่บ้างเนาะอาตมาก็เคยพูดด้วยว่าตอนคือตอนที่ไปอินเดียครั้งแรกนี่ก็เรายังนุ่มอยู่อยากหาประสบการณ์นั้นก็ชอบโบกรถส่วนใหญ่เพราะว่าประหยัดแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่ดีตื่นเต้นก็ไปถึงอินเดียก็โบกรถจากชายแดนปากีสถานไปอินเดียพักสองสามวันแล้วก็โบกรถบรรทุก
ส่วนมากจะไปรถบรรทุกจากอินเดียไปบอมเบย์บอมเบย์ก็นั่งเรือไปโกวาจากนั้นก็ลงไปทางใต้ขึ้นไปทางเหนือไปถึงเนปาลเนปาลก็เป็นก็กลายเป็นโรคตับอักเสบป่วยเลยไปป่วยที่ดัมศาลาที่องค์ดาไลลามาอยู่แต่ไม่เคยไปกราบองค์ดาไลลามาก็นอนป่วยอยู่ตลอดท้ายจะนี่ก็มาอยู่6เดือนแล้วเงินจะหมดแล้วนี่ก็จะกลับถึงปากีสถานว่าพอดีอ่านหนังสือเซนชอบมากสมัยก่อนในหนังสือพุทธศาสนาทางฝ่ายเทรวาสแทบจะไม่มีส่วนใหญ่จะเป็นเซนได้อ่านหนังสือที่จาวาดวัดเซนอบรมลูกวัดบอกว่าพวกท่านนี่ไม่ต้องดิ้นรนไม่ต้องกังวลเรื่องปัจจัย4ถ้าตั้งอกตั้งใจปฏิบัติเรื่องปัจจัย4จะมาเองเป็นคอนเซ็ปต์ใหม่สำหรับอาตมาแล้วก็จะน่าสนใจมากก็ไม่รู้คิดยังไงแต่ว่าจะลองดูว่าจะสามารถเดินทางจากปากีสถานไปอังกฤษโดยไม่มีสตางค์จะดูว่าอะไรๆจะมาเองไหมเหมือนในหนังสือเซนแต่มันก็อยากจะทดลองอยากจะทำอะไรที่มันทำยากก็เลยเริ่มต้นโบกรถไปคืออยู่ในประเทศอิสลามมันก็มีอะไรที่มันน่ากลัวหลายอย่างแต่ที่ดีก็คือชาวอิสลามถือว่าเป็นหน้าที่ต้องเลี้ยงแขกแปลกหน้าคนเจอคนที่ไหนก็ต้องให้กินไม่ให้กินแต่ว่าก็เป็นบาปซึ่งโอเคเราก็ได้กินทุกวันคนใจดีดูแลไปในแต่ที่น่ากลัวมากแม้แต่สมัยโน้นประเทศอัฟกานิสถานที่ก็นั่งรถพิกอัพหันรถกระบะข้างหลังยืนอยู่นะ20กว่าคนอาตมาคนเดียวไม่มีปืน คนเดียวไม่มีหนวดมีคราวแล้วตอนนั้นก็ถือปืนไว้แล้วก็จะมีเป็นลูกกระสุนตอนนี้สองแล้วเขาคงจะเอ็นดูมั่งเขาก็ไม่มีปัญหาอะไรก็มีอยู่ที่ตื่นเต้นหน่อยก็จากเมืองเฮรัตจะข้ามไปประเทศอิหร่านแล้วไม่ทราบมีเจอใครไม่รู้ให้สตางค์ไปพักโรงแรมแต่ผมโรงแรมนี่ถ้าโรงแรมถ้าเงินไทยสัก10บาทอะไรอย่างเงี้ย มันถูกมากๆเลยครับแต่ว่ามีกฎว่าต้องฝากพาสปอร์ตไว้กับเจ้าของทีนี้อาตมาจะต้องไปชายแดนจะเช้ามืดมีเจอฝรั่งเขาชวนไปเขาจะให้ขารถบอกว่าไม่ต้องโบกรถออกไปด้วยที่ตี 4 ตี 5เรื่องขึ้นมาเจ้าของโรงแรมชอบสูบฟินก็ยังเมาฟินอยู่แล้วเราก็อยากได้พาสปอร์ตในตู้เซฟก็ต้องปลุกเขาก็ไม่ค่อยพอใจสุดท้ายก็ปลุกเขาได้ก็เปิดเซฟเอาพาสปอร์ตแล้วก็ขึ้นรถไปถึงชายแดนเอาพาสปอร์ตปรากฏว่าหายพาสปอร์ตผิดไป ทีนี้มันมีถนนมีทหารอัฟกานิสถานซึ่งทหารอัฟกานิสถานนี่อายุจะ18-19แล้วผ้าเพิ่มชุดทหารนี่มันจะมีปะมีอะไรแล้วก็ถือปืนแล้วเราก็จะเข้าไป
พอรู้ตัวว่าไม่ใช่พาสปอร์ตอาตมาก็เปิดให้เห็นหน้าในพาสปอร์ตบอกว่าไม่ใช่มันไม่ใช่ต้องกลับไปนี่เขาก็มองหน้าอาตมาและมองหน้าในพาสปอร์ตมองไปมองมาถูกจับขังหนึ่งมันก็ตื่นเต้นนิดหน่อยเท่านั้นก็ตั้งหลายชั่วโมงเลยหลายชั่วโมงก็ทิ้งไว้ในห้องอยู่คนเดียวเดี๋ยวก็จะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปดูแล้วก็แบบสายหัวแล้วก็สุดท้ายก็มีนายทหารคนหนึ่งมาพูดภาษาอังกฤษได้อธิบายเขาฟังเขาก็โทรศัพท์ไปในเมืองก็เลยปล่อยไปเรื่องยาวในเรื่องแต่วันนี้ว่าพูดถึงเรื่องความเสมอภาคของผู้หญิงและความรู้สึกของผู้หญิงและความรู้สึกไม่ปลอดภัยของผู้หญิงอาตมาว่าอาตมาเข้าใจดีเพราะตอนนั้นอาตมาอายุ18ปีแล้วก็ไม่มีหนวดมีคราวแล้วก็ผอมเนี่ยคือเหมือนผู้หญิงเดินทางคนเดียวนะจริงไม่ต่างกันเลยฮะในประเทศเหล่านี้แล้วอาตมาเลยเกือบถูกข่มขืนทั้งหลายครั้งนะจริงๆฮะไม่วิ่งหนีก็มีฮะวิ่งหนีตอนกลางคืนก็มีนะไปถึงโอ้เนี่ยจะดึกเกินไปจะเล่าให้ฟังทั้งหมดมีประสบการณ์มากแต่ข้ามประเทศอิหร่านได้ทั้งพันกว่ากิโลโดยมีประสบการณ์ต่างๆนานาพอถึงชายแดนเทอร์กีหมดหนทางพาสปอร์ตหายเงินไม่มีป่วยก็สุดท้ายของช่วงนี้สรุปเดินอยู่ในเมืองเตรานมีสตางค์มีกี่สตางค์แล้วก็ทราบว่ามีร้านซุปร้านหนึ่งคือเราซื้อซุปจานหนึ่งเขาจะให้ขนมปังฟรีซึ่งว่าสามารถกินให้อิ่มได้เขากำลังจะเดินไปมันไกลเหมือนกันเป็นกิโลแล้วไปสวนทางกับเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งเขาถามว่า Where are you from? I said, England. He said, Would you like to come to my house andbecome part of my family and teach me English? อาตมาเลยบอกว่า yes ก็เลยถูก adopt จากครอบครัวอิหร่านแล้วก็พี่ชายเขามีธุรกิจขับรถพยาบาลคือที่อิหร่านตอนนั้นเป็นเวลาที่อิหร่านกำลังเจริญทางวัตถุนิกรโคเมนีตอนที่ยังมีชาปกครองอยู่แล้วก็จะมีพวกทำงานบริษัทน้ำมันจากอเมริกาเยอรมันจากที่ต่างๆแล้ว โรงพยาบาลจะมี2ชั้นโรงพยาบาลที่แบบดีที่สุดเหมือนสมิติเวชโรงพยาบาลกรุงเทพของที่นี่แล้วก็จะมีโรงพยาบาลของรัฐซึ่งแบบโหเหมือนเมืองไทยโรงพยาบาลของรัฐเมืองไทย30ปีที่แล้ว40ปีที่แล้วดังถ้าเกิดสมมุติว่าคนมีสตางค์เกิดอุบัติเหตุเขาก็จะพาไปที่โรงพยาบาลของรัฐเขาก็ต้องการจะย้ายไปโรงพยาบาลใหญ่ก็จะจ้างรถพยาบาลเอกชนเลยนะไปรับไปส่งแล้วอันนี้ก็คือหน้าที่อาตมาเป็นผู้ถือเตียงพยาบาลไปรับคนไข้จากโรงพยาบาล
รู้ๆจากโรงพยาบาลของรัฐส่งไปที่โรงพยาบาลรู้ๆบ้างหรือว่าไปรับคนไข้ที่บ้านไปส่งโรงพยาบาลหรือเราจะไปที่โรงศพรับโรงแล้วก็ขึ้นไปรับศพแล้วก็เอาศพไปประชาไปที่ตู้เย็นที่ประชาเป็นประสบการณ์มากสำหรับอาตมาในสมัยนั้นก็ต้องออกตรงกลางคืนตีหนึ่งตีสองนี่แต่บางทีเนื่องจากว่าเรายังวัยรุ่นฮะบางทีเพื่อความสนุกสนานเราก็จะเปิดหวอแล้วก็ขับรถเล่นอยู่ในคืนฟุตปาดคืนเลี้ยวโอ้โหมันสำหรับคนอายุ18-19เดี๋ยวเป็นความสุขแต่ต่อมาก็ตอนกลางวันก็เริ่มแต่งงานสอนภาษาอังกฤษคอยเก็บเงินแล้วแทนที่จะกลับอังกฤษกลับอินเดียกลับอินเดียครั้งนี้จะไม่เที่ยวแล้วจะไปภาวนาแต่ว่าก็มีหลักว่าจะไม่ตัดสินเองแล้วแต่บุญดังนั้นก็ตามเติมฮิตไฮถึงเดลีแล้วก็ออกเดลีฮิตไชไม่เลือกว่าแล้วแต่เขาจะพาไปก็มีรถ10ล้อรับทั้งกลางคืนขับทั้งคืนเช้ามาถึงเมืองหนึ่งเมืองเล็กๆอยู่กลางทะเลทรายรถหยุดนะลงได้แล้วอาตมาลงจากรถบรรทุกเลยไปเจอคนอินเดียคนหนึ่งเขาถามว่า where are you going อะไรต่อมาบอกยังไม่รู้กำลังหาที่ภาวนา come with me เขาบอกว่าก็ตามเข้าไปอาตมามีขอวัดปฏิบัติในสมัยนั้นถ้ามีใครบอกว่า come with me หรือ follow me ต้องไปไม่ไปไม่ได้เป็นขอวัดเลยครับได้ตามเข้าไปมันไปถึงบ้านเก่าแก่บ้านปรักหักพังแต่ดูเป็นบ้านใหญ่ๆสมัยก่อนเดินเข้าไปในโคดยาดมันมีหญ้ารกอะไรเลยแต่มันมีบันไดขึ้นอยู่ที่ห้องเล็กๆก็เปิดห้องเข้าไปก็มีพระฮินดูสวามีเหมือนในความฝันตั้งแต่เด็กคือผมยาวๆเขายาวๆกำลังนั่งสมาธิเด็กคนนี้ก็สวามีจีสวามีจีสวามีจีก็ลืมตาแบบสงบยิ้มโอ้น่ารักมึงจะว่าอะไรฮะเอาลูกศิษย์มาฝากทั้งไปนะท่านก็ไม่ว่าอะไรเลยฮะท่านก็มองจะมาก็เปโตรเนี่ยสิทธิ์ดาวน์อะไรเงี้ยแล้วจะมาก็ไปอยู่กับท่านทั้ง3เดือนห้องเล็กๆเหมือนห้องกุฏิพระนะสัก4เมตรคูณ4เมตรอยู่กับท่านตลอด3เดือนก็ได้ปฏิบัติชาวท่านก็จะไปรับบิณฑบาตที่อาสมกลับมามีพวกชปาตี้พวกดาวพวกอะไรก็แบ่งกันฉันสองคนอาตมาก็จะต้มน้ำชาถวายท่านทุกวันโอ้มีความสุขดีแต่นี่อาตมาก็เป็นครั้งแรกที่แบบนั่งสมาธิเดินจงกรมไม่ได้เจริญจงกรมในสมัยนั้นไม่รู้จักจงกรมแต่นั่งสมาธิเยอะแล้วก็เวลาเปลี่ยนอิริยาบถก็จะทำโยคะช่วงบ่ายก็จะเดินออกนอกหมู่บ้านขึ้นเขามันมีภูเขาอยู่ห่างออกไป 3-4 กิโลมีวัดอยู่บนยอดเขาแล้วอาตมาจะเดินไปถึงยอดเขาแล้วก็ไปนั่งสมาธิจะมองเห็นโอ้หลาย10กิโลสวยมากที่เล่าให้ฟังเรื่องนี้ก็คือพอจิตใจสงบ
บ้างคือไม่ได้สงบอะไรมากหรอกแต่ผลของการปฏิบัติไม่ใช่ เรื่องอัศจรรย์หมายมาเป็นเรื่องความกตัญญูพอเราดูจิตใจตัวเองแล้วก็ต้องดูทั้งสิ่งที่เป็นกิเลสแล้วก็ต้องดูสิ่งที่ดีบ้างพอเราดูสิ่งที่ดีที่มีอยู่ในตัวอดคิดไม่ได้ว่าโอ้สิ่งนี้ได้จากพ่อแน่ๆโอ้สิ่งนี้นี่ได้จากคุณแม่แน่ๆโอ้โหเนี่ยเราไม่เคยคิดมาก่อนนะมองข้ามไปมันมีอะไรดีๆอยู่ในตัวเราเองที่เราภาคภูมิใจมากแต่ที่จริงมันไม่ได้สร้างขึ้นมาเองหรอกเราก็รับมาจากคุณพ่อคุณแม่ก็เลยเกิดความเข้าใจในคำว่าบุญคุณของพ่อแม่เป็นครั้งแรกซึ่งในวัฒนธรรมอังกฤษแต่มันไม่มีสอนไม่มีศัพท์ไม่มีภาษาใช้แต่เข้าใจจากการดูตัวเองอาตมาจึงถือหลักตลอดมาว่าคุณธรรมแล้วไม่ใช่หลักของอาตมาเราเป็นหลักของพระพุทธเจ้าว่าคุณธรรมมันเกิดจากปัญญาคือไม่ใช่ว่าเราควรจะเห็นใจคนอื่นควรจะสงสารเขาควรจะให้อภัยควรจะอดทนควรจะอะไรมันไม่ใช่ว่ามีคุณธรรมต่างๆที่เราควรจะมีในตัวเองต้องพยายามให้มีคือเมื่อเราพยายามรับรู้ศึกษาความจริงของชีวิตกิเลสต่างๆมันอยู่ไม่ได้ไม่มีที่ตั้งแต่คุณธรรมมันจะเกิดเองเพราะคุณธรรมคืออาการของจิตที่ตั้งอยู่บนฐานแห่งวิชากิเลสตั้งไว้บนฐานแห่งอวิชานั้นยิ่งสว่างยิ่งเห็นยิ่งดีความดีกับปัญญาต้องไปด้วยกันอยู่เสมอรันที่ที่พระบิดาพูดกับโอ้คนนั้นเป็นคนดีแต่ว่าไม่ค่อยมีปัญญาอาตมาก็จะชอบคานว่าถ้าอย่างนั้นมันไม่ดีจริงใช่ฮะเพราะถ้าดีจริงเนี่ยต้องมีปัญญาถ้ามีปัญญาก็ต้องดีมันต้องไปด้วยกันเพื่อจึงจะเป็นความดีในความหมายของพุทธศาสนาท่านอาตมาว่าในความสนใจศึกษาเรียนรู้จากสิ่งที่มีอยู่ศึกษาในเบื้องต้นมีนิวรณ์บ้างผลจากนิวรณ์ชั่วคราวก็มีนิวรณ์ต่อเราก็เรียนรู้จากนิวรณ์เรียนรู้ว่านิวรณ์มันเกิดยังไงมันตั้งยังไงมันดับยังไงต้องคิดวิธีชนะนิวรณ์อย่างไรความสัมพันธ์ระหว่างกายกับใจเนี่ยถ้าเรามีความคิดอย่างนี้ที่จะเรียนรู้เรานั่งสมาธิไม่ต้องท้อแท้ใจไม่ต้องคือได้กำไรได้กำไรทุกครั้งแต่คุณธรรมต่างๆจะเกิดขึ้นโดยการปฏิบัติเกิดขึ้นเพราะเห็นเพราะดูนั้นเราก็ต้องการดูให้รู้ตั้งความอยากต่างๆมันก็เกิดขึ้นเพราะเราไม่เห็นความจริงแต่ท้อแท้นี้อดไม่ได้กิเลสตัวนี้มันอยากโอ้ยมันอยากมันไม่อยากจะอยากอย่างนี้ไม่อยากจะมีกิเลสอย่างนี้จะทำยังไง
ก็ให้ดูให้ดีนะเพราะถ้าดูให้ดีเนี่ยกิเลสนี่มันจะอยู่ไม่ได้มันอยู่ได้เพราะยังไม่เห็นก็วันนี้ก็คงก็ดึกพอสมควรแล้วก็วันนี้อาตมาให้ทำเป็นทานนั่นก็เป็นบุญของอาตมาที่ให้บุญให้ทำเป็นทานแล้วอาตมาก็ขออุทิศส่วนกุศลให้โยมพ่ออาตมาด้วยถ้าท่านยังมีทุกข์ขอให้ท่านพ้นทุกข์โดยเร็วถ้าท่านมีความสุขขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปตลอดกาลนาน